าสิครับแฟนมวยทางบ้านที่อยากรู้อะไรเกี่ยวกับผมก็อีเมลเข้ามาได้ครับครับผมก็ทาง489001นะครับได้ยินมั้ยได้ยินแล้วใช่มั้ยครับ SMS มาแต่เอา SMS เก่าก่อนได้ไหมเก่า SMS เก่าที่เขาถามกันมาแล้วเกินเนี่ยครับถามมาเลยครับถาม 3A สะเทือนไปถึงน้องโบ๊ทเลยเขาว่าเพชรยินดีเนี่ยทำให้ 3A เนี่ยบาปจริงไหมบาปยังไงครับก็เขาว่าล่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเชือดหมูทุกไฟฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันบาปครับเชือดหมูทุกไฟเลยจริงหรือเปล่าครับน้องโบ๊ทครับคืออย่างนี้ครับเอาอย่างนี้แล้วกันผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเอาแค่ตัว 3A นะครับครับถ้าเกิด 3A ก่อนหน้านี้ที่จะมาอยู่กับผมเนี่ยที่อยู่บริรัมย์เนี่ยต่อยกับรุ่งเล็กทุกครั้งเอาแค่ตัวอย่างรุ่งเล็กคนเดียวพอรุ่งเล็กทุกครั้งต่อยน้ำหนักของ 3A ตลอด120ขึ้นไปนะครับ 3A เคยบีบมาต่ำกว่า120มั้ย119 19เคยครั้งนึงทุกครั้งเนี่ยดูเหมือนว่ารุ่งเล็กเนี่ยจะดูดีกว่า 3A นะครับรุ่งเล็กต้องต่อน้ำหนักให้ 3A ตลอดนะครับเพราะว่าด้วยความเหมือนกับแพ้ทางกันอะว่างั้นเถอะงูเหลือมกับเหมือนกับต่อยแล้วก็แพ้ทางกันทุกทีแต่พอเขามาอยู่กับผมมาอยู่ที่พี่ดีอะคาเดมี่เนี่ย 3A กลับต้องต่อน้ำหนักรุ่งเล็กนี่ครับนี่คือความแตกต่างไฟแรกนะครับขึ้นมาน้ำหนักเท่ากันต่อยมาเท่าไหร่วะนั้นที่ต่อยไฟแรก121ครับ121 3A ขึ้นมาเป็นต่อตรงนี้7421เป็นไปได้ไหมถ้าเป็นในอดีตเป็นไปไม่ได้เป็นรองตลอดเป็นรองตลอดเป็นรองตลอดนะครับก็มันอยู่ที่ตัวเขาเองด้วยนะครับวันนี้ต้องยอมรับว่า 3A เขาพอมาอยู่กับผมแล้วเขาได้โอกาสตรงนี้แล้วคว้าโอกาสเขาได้มากกว่าใช่แต่ว่าก็ต้องบอกเลยว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย 3A เป็นนักมวยที่หาคู่ต่อสู้ลำบากด้วยแล้วก็แต่ละครั้งนี่ก็ต้องเรียกว่าต่อน้ำหนักคู่ต่อสู้แล้วก็ที่สำคัญในผมสังเกตอย่างนึงพี่ยินดี 3A เนี่ยเวลาขึ้นชกทุกครั้งเนี่ยเหมือนจะพยายามอย่างเต็มที่เพราะว่า 3A เคยบอกไว้ว่าเขาอยากที่จะได้รางวัลสยามกีฬาวอร์ดครั้งที่2คือบางคนเนี่ยบอกว่าพอได้ปีนึงก็อาจจะหมดไฟหรืออาจจะคือเหมือนกับเขาโชคดีด้วยครับว่าเขาชกทุกครั้งเขามีเป้าหมายทุกครั้งหลังจากได้สยามกีฬาวอร์ดเขาก็มีเป้าหมายว่า5ครั้งเขาจะได้รถนะครับเขาต้องพยายาม5ครั้งของเขาจนได้รถนะครับพอชก5รถได้รถเรียบร้อยแล้วนี่เขาก็มีความหวังว่าอยากจะได้สยามกีฬาวอร์ดอีกครั้งนึงใช่เขาก็ต้องพยายามชนะให้ได้อย่างต่อเนื่องคือมันมีเป้าหมายมันเป้าหมายตลอดนะครับมันไม่เหมือนกับแบบหมดไฟไปในชีวิตการชกมวยเนี่ยแค้นใครมากที่สุดสิงห์ทองน้อยครับสิงห์ทองน้อยเพราะอะไรครับเพราะว่าช่วงนั้นผมสอบอยู่ที่บ้านครับไม่ใช่แล้วก็ผมก็เป็นต่อตลอดเลยไม่ใช่ครับเพราะอะไรครับคุณตันว่าอะไรต้องแค้นก้องศักดิ์มากกว่าครับเพราะอะไรเพราะไฟนั้น 7-11 ใช่ไหมก้องศักดิ์คุณทำให้ผู้ชายคนนี้ที่เขาซ้อมกับภรรยาทุกวันครับซ้อมที่ค่ายเจอที่หน้าเนี่ย 3A บอกที่รักเตรียมเปิด 7พอชี้ปั๊บภรรยาพูดไงรับขนมจีบซาเปาด้วยครับแหมซ้อมกันทุกวันก้องศักดิ์คุณมาทำให้เขาดูสิครับเซเว่นหายอันธานไปเลยแค้นไหมก็ไม่แค้นครับก็เสียใจครับเสียใจเสียได้ครับเสียได้บอกดร.พงษ์ไปว่าถ้าเซเว่นเนี่ยได้แน่ครับเซเว่นไม่ได้ก็ขอ CP เฟสมาก็ได้ใช่ไหมคือเรื่องเซเว่นเนี่ยดร.พงษ์บอกว่าหลังจากการเลิกมวยของเขาแล้วจัดนะครับเขาจะให้เซเว่นหนึ่งหลังเอาไปเลย1ร้านนะครับเอาละครับได้ยินขนาดนี้ได้ยินแบบนี้อยากขอบคุณดร.พงษ์มั้ยอยากขอบคุณมากเลยครับเจอเลยขอบคุณดร.พงษ์ดิครับก็อยากขอบคุณท่านครับที่ให้การสนับสนุนผมแล้วก็ดูแลเรื่องทุกอย่างครับแล้วก็พูดร้องหน้าไตจะร้องอยู่แล้วแต่คือจริงจริงตันนิดนึงเราก็ต้องยกย่องท่านดร.พงษ์ครับท่านนี่ก็ว่าตั้งแต่ท่านเข้าวงการมาเนี่ยก็เรียกว่ามีแต่ให้ตลอดก็คือนักมวยทุกคนเนี่ยที่ดร.พงษ์ดูแลเนี่ยก็เรียกว่าได้ดิบได้ดีทุกคนครับรางวัลอัดฉีดมีไม่อั้นไม่ว่าจะเป็นอัดฉีดบ้านรถยนต์โอ้โหเนี่ยแล้วตลอดมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักมวยเนี่ยมีกำลังใจมีเป้าหมายมีอย่างที่น้องโบ๊ทว่าคือพอนักมวยเนี่ยมันมีเป้าหมายมีจุดที่เรียกว่าตั้งใจไว้เนี่ยการฟิตซ้อมกันเรียกว่าอะไรต่างเนี่ยมันก็มีมากขึ้นมันมีแรงกระตุ้นใช่มีแรงกระตุ้นแรงบันดาลใจใช่ครับมีผลอย่างมากเลยเราคนอื่นคงจะพูดถึงไม่ได้ต้องน้องโบ๊ทแล้วล่ะพูดถึงดร.พงษ์กับการเข้ามาเกี่ยวข้องกับเพชรยินดีครับวงการมวยท่านเป็นโปรโมเตอร์กิตติมศักดิ์คนแรกของประเทศ
คือต้องบอกว่าท่านพูดเสมอนะครับเท่าที่ผมได้สัมผัสกับตัวท่านเองท่านบอกว่านักมวยจะดีจะเก่งได้เนี่ยมันมีขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ3อย่างอย่างแรกคือตัวนักมวยเองต้องดีต้องเก่งอยู่แล้วอย่างที่2คือโปรโมเตอร์ที่จะต้องดูแลรายการของนักมวยคนนั้นและอย่างที่3ก็คือผู้สนับสนุนก็คือท่านนะครับคือต้องบอกว่าพี่ยินดีวันนี้โชคดีมากที่3องค์ประกอบมันครบหมดนะครับนักมวยเราดีนะครับโปรโมเตอร์เราหารายการให้อย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนอย่างต้นพงต้องบอกว่าหาไม่ได้อีกแล้วใช่เพราะว่าทำไม่รู้ว่าท่านทำไปเนี่ยอย่างการก่อนจะเป็นโปรโมเตอร์กิตติมศักดิ์เนี่ยก็เสียเยอะอยู่แล้วใช่แต่ยิ่งมาเป็นโปรโมเตอร์กิตติมศักดิ์แล้วจัดเยอะทุกครั้งรับรองแน่นอนเพราะว่าทำทุกครั้งกำไรไม่เอาเข้าการกุศลหมดใช่นี่แหละครับคือจุดเด่นของคนที่มีแต่ให้จริงใช่แต่ตอนนี้ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าคมยักษ์กลับบ้านไปแล้วครับยังอยู่โบมือหน่อยครับอยู่เอสเอ็มเอสบอกว่าขอเพลงของไทยครับอะไรไหมไทยไทยไหมไทยเอาไม้ที่ดีที่สุดให้คมพยักษ์ไปเลยแล้วจะไม่ได้ปล่อยอีกแล้วไม้นี้สักท่อนเอามาหนึ่งท่อนเอามาหนึ่งท่อนหลังจากที่โชว์ลูกคอในงานอะไรนะรางวัลที่พี่โอ้ต้องออกข้างหลังเพราะว่าค่ายเทปนี่มารอรอเทปปลาทำไมไม่ไปร้องเพลงอื่นเอาครับท่อนหนึ่งของพยักษ์เพลงคนน่ารักอกหักบอกคืนนะครับเป็นไงล่ะขอกันมีนะหนึ่งท่อนหนึ่งท่อนจัดไปครับเป็นตาหักกระโดดเจ็บเป็นอยู่บ่คนดีถ้าคนนั้นเขาบ่เต็มที่ก็หาวิธีเริ่มใหม่ซะเป็นอย่างพอก่อนสุดยอดจริงพอก่อนเดี๋ยวจะติดใจกันนะพอก่อนนะพอก่อนจะมีรางวัลให้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็คือเข็มขัดเส้นที่เขาถืออยู่ท่านผู้ชมทางบ้านตอบได้เข็มขัดเส้นนี้เป็นของเขาคำถามก้าววันที่เขาได้แชมป์โลกเนี่ยเขาต่อยทั้งหมดกี่หมัดครับเดี๋ยวคือเดี๋ยวย้อนกลับมาทางคมพยักษ์นี่เองก็คือมีคิววันที่3พฤษภาคมครับแล้วก็มีหลายคนถามว่าหลังจากผ่านไฟนี้น้องโบ๊ทมีมองว่านี่คมพยักษ์นี่พร้อมจะไปต่างประเทศหรือยังคือสไตล์การชกของเขาก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็ต่อยได้นะครับทั่วโลกอ่ะแล้วก็คือเป็นมวยที่แข็งแรงอยู่แล้วหัวจิตหัวใจดีอยู่แล้วที่ไหนก็ได้นะครับแต่ว่าคือก็ที่บ้านเกิดสักครั้งนึงก่อนนะครับเพราะว่าคมพยักษ์เองก็เป็นคนบุรีรัมย์นะครับก็อยากจะไปชกให้กับชาวบุรีรัมย์ได้ชมกันนะครับในวันที่3พฤษภาฉะนั้นเนี่ยทางประเทศไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้แล้วก็พร้อมเดินทางครับพร้อมเดินทางอยู่แล้วครับผมแล้วก็เมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนี้ได้ถามทางคมพยักษ์ว่าหลังจากที่ป้องกันตำแหน่งในวันที่3พฤษภาคมแล้วนี่มีคิวที่จะบวชครับยังไงครับรายละเอียดตั้งใจไว้นานครับว่าต่อยเสร็จแค่นี้ก็กลับบวชพระบวชเนรบวชเนรบวชพระนะบวชพระครับผมก็คือแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็มีข่าวว่ามีแฟนสาวแล้วตอนนี้ครับผมแล้วเป็นไงดูใจพร้อมจะแต่งหรือยังนี่บวชแล้วจะเบียดหรือเปล่าเลยยังครับอีกสองปีอีกสองปีนะครับไม่ให้คมยักษ์ไงอ๋อมีอะไรถามมีอะไรแล้วก็อย่างหนึ่งคือไฟที่จะป้องกันตำแหน่งในวันที่3พฤษภาเนี่ยเราความพร้อมเนี่ยได้ดูเทปคู่ชกมากน้อยขนาดไหนก็ดูเกือบทุกวันนะครับเป็นไงครับคู่ชกรายนี้นี่อันตรายเหมือนกันครับอันตรายอีกแล้วอันตรายอีกแล้วก็มวยซ้ายมวยซ้ายแต่เราก็ไฟนี้ก็ต้องทำร่างกายให้ดีกว่าไฟที่เราชิงแชมป์ครับพูดถึงการฟิตซ้อมหลังจากที่ได้พี่หนึ่งเนี่ยมาเป็นเทรนเนอร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเราบ้างโหเยอะมากครับแต่ก่อนผมก็เรียกว่าบัดเฟี้ยงควายครับทุบอย่างเดียวทุบอย่างเดียวแล้วเป็นไงพอได้ชัดชัยมาเป็นเทรนเนอร์ก็ในนี้ก็ออกหมัดดีขึ้นเยอะครับก็หมัดจากเฟี้ยงควายในนี้ก็มีเย็บตรงมีเย็บมีอะไรครับเสริมครับกลับมาที่หนึ่งชัดชัยนิดนึงหลายคนสงสัยว่าตอนที่ชัดชัยต่อยมวยไทยนี่ตอนนั้นใครเป็นครูมวยให้เราผมจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเริ่มแรกผมซ้อมอยู่ที่คลองเตยผมไปเด็กคลองเตยเกิดที่โคราชแต่มาโตที่คลองเตยซ้อมอยู่กับลุงสงบแล้วก็ย้ายมาอยู่กับอาจารย์บี้บางลี่นะบี้บางลี่เป็นครั้งแรกที่เข้ามากรุงเทพบี้เรียนเสร็จก็มาอยู่พี่ยินดีเลยครับแล้วก็ตอนสมัครเล่นนี่ตอนนั้นโค้ชทีมชาติใครครับโค้ชทีมชาติผมตอนนั้นไม่มีโค้ชต่างชาติมีผู้พันดุทีไอ้ผู้การดุทีดุทีผมใจรักครับครับผมครั้งแรกที่ผมติดทีมชาติก็คือไปอยู่กับท่านต่อยมวยสมัครเล่นนี่ได้เหรียญอะไรบ้างนะตอนนั้นเหรียญทองซีเกมที่อินโดนีเซียแล้วก็ที่มาเลเซีย2ครั้งมาเลเซีย2ครั้งแล้วก็ไปต่อยโอลิมปิกครั้งนึง
คิงโอลิมปิกครั้งหนึ่งเอเชียนเกมได้เหรียญเงินที่ปักกิ่งที่ปักกิ่งแล้วก็เหรียญเวิลด์แชมเปี้ยนชิพที่เมืองไทยแล้วก็มีคิงคัพที่เมืองไทยอีกประมาณ4ครั้งเนี่ยครับผมเหรียญเพียบครับแล้วก็เมืองนอกก็ไปอีกหลายครั้งไปได้เหรียญทองเพรสิเดนต์ครับที่อินโดนีเซียทีนึงก็เลยประสบการณ์มวยสากลสมัครเล่นของชัดชัยสาสกุลเนี่ยถูระดับสุดยอดขาดแค่เหรียญโอลิมปิกครั้งนึงนั่นเองแต่ว่าคือตอนนั้นวันนั้นก็เกือบนะครับใช่ดูอยู่เหมือนกันเคยผมเคยให้ข่าวไว้ก็คือวันนั้นเป็นแพ้กงที่ว่าการจัดกรรมการจริงๆครับเพราะว่ากรรมการตอนนั้นชกยุโรปคู่ชกได้เลยวานโควัคฮังการีห้าคนก็คือยุโรป3สมัยนั้นต่อยกี่ยก3ยกครับ3ยก3นาทีใช่ตอนนี้ก็กลับมาต่อย3ยกใช่ผมก็ไม่เข้าใจมันก็จะเปลี่ยนไปทำไมเปลี่ยนไป4ยกกลับมา3ยกอีกแล้วมันจะเปลี่ยนทำไมครับผมคุณตัน 3A ครับไม่เอานะยังร้องไห้ไม่เลิกอ้อมรักหงให้เอสเมสมาครับเขาบอกว่า 3A เนี่ย IQ เหนือกว่าเป็นเอกเขาชมแต่ก่อนหน้าที่เขาชมเนี่ยคำถามนั้นแหละเขาถามเองแหละว่า 3A เจอหมูหมูตรงไหนคราวนี้เราไม่พูดถึงเมื่อกี้เสียโบ๊ทพูดไปแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องว่าเจอคู่ชกแต่ละรายเนี่ยทำไมเราชนะเยอะๆคราวนี้เราพูดมั่งว่าคู่ชกที่มาเจอเราเนี่ยมันทำไมมันง่ายเหรอมันอะไรไม่ถามว่างั้นไม่ง่ายครับเพราะว่าแล้วก็อย่างก็คือเป็นเวทของผมด้วยครับในรุ่นนั้นครับถ้าให้ผมเวทนี้แล้วไปต่อยรุ่นใหญ่ผมก็ตัวเล็กกว่าเขาเลยครับก็เท่ากับที่เขาจัดมานี่ก็คือไม่ง่ายใช่ครับแต่ละไฟต้องครับผมก็ต่อตัวเองอยู่แล้วใช่อยู่ที่ร่างกายผมด้วยครับแล้วก็ผมต้องต่อน้ำหนักให้ทุกไฟเลยครับนี่ชอบไหมชอบต่อน้ำหนักไหมไม่ครับอันนี้หนึ่งการเจอเป็นเอกเนี่ยเคยเจอมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับตอนนั้น119ปอนด์ครับกี่นานยังประมาณ 2-3 ปีครับแล้วถามว่าเตะเดี้ยงเลยเนี่ยน็อกก็น็อกยก4ครับน็อกยก4เตะเดี้ยงเลยซ้ายล้วนๆครับเป็นเอกเขาเป็นมวยยังไงอ่ะเป็นมวยเข่าครับแต่ว่าช่วงนั้นเขาขึ้นมาครับก็ยังดูนะแต่ช่วงนี้เขาเก่งทำไมสั่นๆช่วงนี้เขาเก่งกลัวเขาเหรอช่วงนี้เขาวุฒิเขาเยอะกว่าเก่ากันเยอะแล้วก็ครับเห็นลีลาเขาถล่มคู่ต่อสู้น็อกเนิร์กเดินอัดงั้นเรากังวลไหมก็ตอนนี้ก็ต้องอยู่ที่ร่างกายของผมนะครับสักคำถามหนึ่ง125ปอนด์ครับผมคิดว่าสู้เป็นเอกได้ไหมได้ครับถ้าสู้ได้มองที่กล้องนู้นครับแล้วก็ถามเป็นเอกเข็ดไหมเป็นเอกที่เคยโดนเตะไปนะเข็ดไหมแล้วเสียโบ๊ทเนี่ยลูกพี่บอกว่าเตรียมมาเท่าไหร่ก็เอามานั่นคือเดิมพันใช่ไหมครับครับมีแน่นอนมีครับเท่าไหร่ก็ว่ามาครับยินดีครับแต่พี่ว่าทางนู้นเขาก็ไม่หนีนะไม่หนีไม่หนีหรอกเพราะว่าเขาก็ประกาศแต่แรกแล้วว่าถ้าเกิด125ปอนด์เขาก็มีเดิมพันให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นครับหนุ่มน้อยครับหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับพี่เตรียมครับเตรียมรวบรวมสมัครพรรคพวกทั้งหมดให้มันได้สัก5ล้านครับทุบสถิติเดิมพันไปเลยดีไหมได้มันเป็นไปได้นะเป็นไปได้เป็นไปได้คู่นี้น่าสนใจแล้วก็ทุบสถิติก็ต้องบอกว่าถ้าพูดจริงมองไปถึงคู่ชกที่เหมาะสมกับ 3A ในตอนนี้ก็มีแค่เป็นเอกคนเดียวเราคิดว่าใครชนะต้องดู